าที่อีกหนึ่งคนดีกว่านะคะคุณจ๋านั่นเองโหอ่านข่าวแล้วรู้สึกว่าสุดยอดมากๆเลยนะแต่ว่าเขามาปัดนะว่าเขาไม่ได้มีคนใหม่เออแต่ว่าแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังไหมโอเคค่ะได้ค่ะเว้นช่วงรักมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวนะคะว่าสาวผมสั้นพูดเก่งนะคะอย่างคุณจ๋าณัฐฐาวินนุชเนี่ยมีหนุ่มคนใหม่มาดามใจค่ะซึ่งเธอก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้มีคนคุยให้หัวใจของเธอเนี่ยพองโตบ้างแต่ก็ยังไม่ได้สานสัมพันธ์กันมากเกินคำกว่าคำว่าเพื่อนนะคะแต่ถ้าถามว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยคือคนที่เข้ามาดามหัวใจของเธอหรือเปล่าพูดเลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยบอกนะคะว่าเธอไม่เคยอกหักค่ะจะใช้คำว่าดามใจได้ยังไงล่ะคะอกหักค่ะมีคนเข้ามาคุยเหมือนกันค่ะนอกค่ะนอกเดี๋ยวสิมันยังไม่ได้มีใครแบบเป็นพิเศษไม่ได้ดูขนาดนั้นค่ะไม่ได้มีคุยหลายคนค่ะก็มีคุยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับแบบพัฒนาอะไรค่ะก็ชะลอคือบอกตัวเองไว้อยู่แล้วว่าถ้าเลือกขอให้เลือกให้ถูกค่ะไม่เราไม่พูดถึงเรื่องเก่าเลยค่ะเราพูดถึงแค่ว่าจากวันนี้จนถึงเดินหน้าต่อไปอ่ะก็คือจ๋าเป็นคนจริงจังกับความรักอะจ๋าก็แบบคราวนี้ถ้าเกิดว่าเลือกด้วยความที่เราก็โตแล้วอะก็อยากจะเลือกคนที่มันแบบใช่ได้แล้วอะไรเงี้ยมีคนช่วยสแกนเป็นทีมเลยค่ะก็มีทีมที่บ้านก่อนมีแต่ว่ามีทีมที่บ้านมีทีมเพื่อนแล้วก็มีคนแบบเยอะมากทุกคนเป็นห่วงหมดบอกเฮ้ยโค้งสุดท้ายหาให้ดีจ๋าว่าที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นแบบเข้ากันได้ไหมแบบความเห็นตรงกันไหมนิสัยไปด้วยกันได้หรือเปล่าค่ะไม่ได้ต้องพยายามทำให้เราแบบเหมือนช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยในความเป็นตัวตนจริงๆเป็นยังไงแล้วพอเรารู้สึกว่าตัวเราโอเคเราก็คงพาไปพูดคุยกับที่บ้านคุยเรื่องหัวใจก็ว่ารุ่งแล้วนะคะแต่เรื่องงานดูเหมือนจะรุ่งกว่าค่ะเมื่อเธอตัดสินใจรับงานแสดงถึง2เรื่องหลังจากที่พักเบรกมานานแถมยังมีคนทาบทามให้ถ่ายแบบด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าจะรับงานถ่ายแบบจริงๆก็ขอเป็นถ่ายภาพแบบอาร์ตแทนการถ่ายเซ็กซี่ก็แล้วกันค่ะสาวทรงเสน่ห์ที่สวยไม่สางจริงๆสำหรับเธอคนนี้ใช่แล้วก็หุ่นดีมากๆเลยด้วยนะคะ